เราเป็นศิลปินเบอร์แรกของค่ายเลยค่ะพี่ปางค่ะเป็นศิลปินแล้วตอนนี้นะคะก็อยู่ค่าย4 November ค่ะซึ่งเป็นค่ายน้องใหม่ที่อยู่ในเครือของโปรแมนมิวสิกของพี่กึ้งค่ะเป็นยังไงคะตั้งแต่แบบผลตอบรับตั้งแต่เปิดตัวมาผลตอบรับดีมากดีใจดีใจแบบดีใจจริงๆค่ะขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณมากๆคือทุกอย่างอะค่ะคอมเมนต์หรือว่าอะไรต่างๆยอดวิวต่างๆสิ่งที่คนมาฟังสิ่งที่คนแชร์บางได้รับรู้ได้เห็นหมดเลยแล้วมันเหมือนเป็นกำลังใจในทุกๆวันเลยตอนนี้แบบตื่นขึ้นมาแล้วก็เห็นอะไรเงี้ยมันก็เป็นกำลังใจในการแบบอยากทำตรงนี้ต่อไปอยากพัฒนาตัวเองคือบางรู้ว่าบางมีอะไรที่ต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะเราได้ฝันมาไหมว่าเราจะอยู่ในจุดๆนี้ที่คนแสดงความยินดีกันหลากหลายเลยคือเคยมีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องแต่ว่าแบบคิดในใจว่าถ้าไม่ได้เป็นเนี่ยก็ไม่เป็นไรเราก็เป็นนักแสดงที่มีโอกาสได้ร้องเพลงบ้างตามงานตามสิ่งต่างๆแค่นั้นก็แบบดีใจแล้วเวลามีคนมาดูเราอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้แบบไม่คิดจริงๆอะค่ะว่าจะแบบได้เป็นศิลปินที่แบบคนเสิร์ชชื่อเราแล้วมันขึ้นมาเป็นเพลงของเราในแพลตฟอร์มที่ฟังเพลงอะไรขนาดนั้นนะแล้วจะมีเพลงไปร้องเป็นของตัวเองแล้วในเวทีนี้ใช่แล้วต่อไปนี้ไปอีเวนต์ก็แบบไม่ต้องร้องเพลงคนอื่นแล้วปกติต้องซื้อลิขสิทธิ์คนอื่นมาร้องแต่ในนี้ก็คือแบบเฮ้ยฉันร้องเพลงของฉันเองนะอะไรอย่างเงี้ยคนตอบรับมันจะมีทั้งดีแล้วก็บวกดีแล้วก็ลบใช่ป่ะคะใช่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างคือเราเปลี่ยนผ่านจากนักแสดงมาเป็นนักร้องคือฟังว่าหนึ่งเลยคือเราก็ต้องตั้งใจทำตรงนี้ให้ดีที่สุดเหมือนเป็นนักแสดงมา10ปีอะค่ะเราก็ไม่ได้เก่งตั้งแต่วันแรกแต่พอวันนี้เรามาเป็นศิลปินแล้วมันก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นต่างๆที่คนแบบเขาคอมเมนต์อะไรต่างๆมาถูกไหมคะแล้วก็ค่อยๆพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆฟังว่าเรายังต้องเริ่มจากศูนย์ใหม่อะค่ะกับการเป็นศิลปินในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยการได้ทำสิ่งที่ชอบบนความกดดันแบบใหม่อะค่ะเราปรับตัวยังไงบ้างครับพี่ปังปังว่ามันเป็นความสุขผสมความกดดันผสมทุกๆอย่างรวมๆกันเพราะฉะนั้นความสุขที่เราได้รับจากกำลังใจที่คนให้มามันสามารถทำให้เราแบบต่อสู้กับสิ่งต่างๆได้หมายถึงว่าไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรเข้ามามันก็จะทำให้เราแบบมีแรงฮึบอะที่จะสู้ไม่เป็นไรเลยคือแบบไม่มีอะไรแบบตอนนี้ไม่มีอะไรสามารถแบบมาหยุดฉันได้อะไรอย่างเงี้ยฟีลนั้นอะเข้าใจใช่ป่ะคะว่าต่อให้มีเรื่องไม่ดีเกิดขึ้นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแต่ว่าไม่มีคนให้กำลังใจเยอะมีคนเชื่อมั่นอะมีพี่ๆทีมงานที่เขาโหสู้กับเรามาขนาดนี้จนวันนี้เราได้เป็นศิลปินนะคะพี่ๆทางค่าย4 November อะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกแบบเราไม่ยอมแพ้หรอกไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อให้วันนี้มันอาจจะมีเรื่องผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเราก็ค่อยๆแก้ไขกันไปรู้ตัวไหมคะว่าตัวเองไฟแรงมากตอนนี้ ตอนนี้รู้สึกมองเห็นตัวเองเป็นไฟตลอดเวลาคือรู้สึกว่าโหฉันตื่นมาฉันมีแรงสุดๆอะไรอย่างเงี้ยกับคอมเมนต์ที่แบบมีลบๆบ้างค่ะเกี่ยวกับเสียงน้ำเสียงหรือว่าเนี้ยเรารับมือกับตรงนี้ยังไงบ้างคะโหจริงๆนะปังค่อนข้างชินกับเรื่องพวกนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าอยู่ในวงการมานานทุกครั้งที่เล่นละครเรื่องนึงอ่ะมันก็จะมีคอมเมนต์ทั้งบวกทั้งลบอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอวันนี้เราแค่เปลี่ยนอาชีพซึ่งมันก็อยู่ในวงการเหมือนกันเรารู้สึกเราเลยรู้สึกว่าเราโอเคที่จะรับมือกับทุกๆอย่างแล้วก็พร้อมที่จะแบบอ่านทุกๆคอมเมนต์ได้โดยที่แบบไม่ได้รู้สึกว่าเราไปแอนตี้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเรารับฟังมาแล้วเราก็มาประมวลผลมาคุยกับทีมตลอดค่ะแต่ว่าเราอ่านทุกคอมเมนต์เลยทุกคอมเมนต์ค่ะแต่ว่าเห็นทั้งกระแสที่ดีแล้วก็ไม่ดีด้วยจริงก็อยากพัฒนาอะไรอยากฟังหมดทุกอย่างค่ะเพราะเวลาเราทำอะไรมันเหมือนมันเป็นการเริ่มต้นใหม่บางทีเราก็ยังไม่รู้ทุกอย่างเข้าใจไหมคะอ่านในแง่ของศิลปินที่เป็นนักแสดงแล้วก็เปลี่ยนผ่านเป็นนักร้องเราไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมคะมีหลายคนเลยกลัวการเปรียบเทียบบ้างไหมคะพี่โอ้ยก็มันคงไม่ต่างกันหรอกค่ะศิลปินกับนักแสดงนักแสดงก็มีหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่ต้องถูกเปรียบเทียบอะไรอย่างเงี้ยค่ะปังว่าเราทำของเราให้ดีที่สุดจนแบบเรารู้สึกมั่นใจอย่างวันเนี้ยโอเคเรามั่นใจในระดับนึงที่เราจะเปลี่ยนมาเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็อย่าหยุดที่จะพัฒนาดีกว่าแบบทำไปเรื่อยๆค่ะการเริ่มต้นครั้งนี้คิดว่าช้าไปไหมคะหรือว่ากำลังพอดีช้าไปไหมเหรอคะคิดว่าไม่ค่ะแต่ว่าถ้าเข้าไปอยู่โฟร์มามิวสิกที่ต้องไปอยู่เกาหลีทั้ง2ปีอาจจะช้าไปค่ะก็คือตอนนี้กำลังพอดีละแต่ตอนนี้กำลังดีแล้วค่ะเพราะว่าเราสามารถเริ่มได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องไปเทรนอะไรมากมายแต่จริงๆที่ผ่านมาก็ประมาณปีนึงค่ะที่ไปเรียนร้องเพลงอยู่ค่ะปีนึงเลยเหรอปีนึงค่ะปีนึงต้องปรับอะไรเยอะไหมคะการเรียนครั้งนี้คือด้วยเวลาอะไรของเราด้วยหมายถึงว่าเราก็ต้องแบ่งเวลาจากละครมาทำตรงนี้อะไรเงี้ยก็เป็นช่วงที่ผ่านมาที่เป็นช่วงที่ค่อนข้างเหนื่อยมากๆค่ะแต่ว่าก็มีกำลังใจสู้แต่กำลังใจเยอะมากจริงๆค่ะอีกเรื่องนึงค่ะพี่ก็คือกำลังใจเยอะจริงๆมีนักแสดงหนุ่มน่ารักเข้ามามอบดอกไม้ให้แสดงความยินดีค่ะพี่โอบค่ะ
น้องโอบคือรู้จักกันจาก MV ก็คือไปถ่าย MV ให้ตอนนั้นเพลงใหม่ซิงเกิลแรกของโอบอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเล่นให้แต่จริงๆเป็นเพราะผู้จัดการหนูชอบเขามากจริงๆตอนนี้นะคนที่เอ็มมีความสุขมากคือผู้จัดการหนูค่ะก็คือมาตอบสนองนิดของผู้จัดการเลยใช่ผู้จัดการคือแบบมีความสุขมากเพราะว่าถ้าได้เจอโอบผู้จัดการจะมีความสุขมากอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่าอย่างที่โอบมาให้กำลังใจเพราะว่าจริงๆหลังจากที่ MV นั้นก็มีกับคุยกันเรื่องแบบเพลงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงว่าเขาเองก็เป็นนักแสดงเหมือนกันกับเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยแบบในเรื่องท็อปิกเดียวกันแล้วพอเสร็จก็เขาก็คอยแนะนำเรื่องอุปกรณ์เรื่องไมค์เรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็คุยกันมาตลอดจนมาครั้งวันนึงเรารู้สึกว่าเออเพลงเราจะออกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยชวนเขามาแล้ววันนั้นคือจังหวะคือเขามาอีเวนท์ที่พารากอนพอดีเขาก็เลยแบบขึ้นมาหาก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ที่แบบว่าคนจับคู่เป็นคู่จิ้นเนี่ยแปลว่าเป็นเพราะว่าโสดทั้งคู่ด้วยจริงๆวันนั้นก็มีคนมาให้กำลังใจเยอะไม่ได้มาคนเดียวในแง่ของผู้ชายคนๆนึงอ่ะที่เอาดอกไม้มาให้เราอ่ะเราคิดเห็นยังไงคะตอนนี้เขาแสดงความยินดีเขาก็แบบจริงๆเวลาคนมางานเขาก็ต้องให้ดอกไม้ให้อะไรอย่างงี้กันอยู่แล้วอยากให้คนลุ้นมันจะขึ้นไหมคะลุ้นอะไรอ่ะก็เป็นกำลังใจให้กันและกันดีกว่าค่ะฐานะเดียวกันเพราะอะไรรู้ไหมคะประจักษ์นักแสดงมาเป็นศิลปินเหมือนกันลักกี้คือขำหรือเขิดคะขำค่ะขำจริงเราเห็นมาที่กระแสคนเชียร์เยอะเหมือนกันเห็นแต่พอเราเห็นแล้วแบบเออคนดูเขาก็แบบมีความสุขดีนะแล้วก็รู้สึกดีไงคือถ้าทุกคนมีความสุขหนูก็โอเคค่ะจินได้ไม่เป็นไรเปิดใจไหมคะเปิดอยู่แล้วเปิดตลอดอยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับว่าคนนี้แต่ว่าเปิดตลอดอยู่แล้วค่ะแต่ยังไม่เจอสเปคคนใหม่ต้องเป็นยังไงคะเรียบง่ายค่ะเรียบง่ายเข้าใจได้แค่นี้พอสั้นๆต้องเป็นแบบต้องเด็กกว่าแก่กว่าตีอะไรอย่างงี้ไม่ติดค่ะไม่ติดอายุเท่าไหร่ก็ได้ค่ะมาเลยมาเลยค่ะ80ไหวไหมคะไหวค่ะไหวไหวค่ะยกมือไหว้ไหวค่ะตอนนี้เข้ามามีเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่พูดจริงๆว่ายังไม่ความรู้สึกที่จะแบบอยากพัฒนากับใครแต่ว่ายินดีที่คนมาจีบหมายถึงว่าเออโอเคทำความรู้จักได้อะไรอย่างเงี้ยมือนับหมดไหมคะ ไม่เยอะขนาดนั้นไม่เยอะขนาดนั้นไอ้บอกว่าคนในวงการก็แน่นอยู่นะใช่แต่ว่าสุดท้ายแล้วนั่นแหละค่ะแบบยังไม่มีใครที่หนูรู้สึกว่าแบบอยากจะแบบข้ามผ่านความเป็นเพื่อนกลัวหนุ่มๆจะน้อยใจไหมล่ะเขาไม่น้อยใจกันหรอกเขาก็ยินดีที่จะได้ความรู้จักไปก่อนไอ้จริงเข็ดไหมกับคนในวงการไม่ค่ะจริงๆเป็นเหมือนเดิมค่ะยังไงก็ได้เรารู้สึกว่าแค่เป็นคนที่เข้าใจนี่ที่ผมบอกเรียบง่ายเข้าใจได้ซึ่งมันก็ไม่ง่ายเพราะว่าชีวิตแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตังชินกับความโสดหรือยังชินรู้สึกว่าชีวิตมีความสุขด้วยแล้วก็แบบเรารู้สึกว่าจริงๆชอบเป็นคนชอบที่จะแบบมีความรักแต่ว่าหมายถึงว่าตอนเนี้ยไม่มีแต่ว่ามีความสุขอาจจะเป็นเพราะว่าแบบหลายอย่างด้วยได้มาเป็นศิลปินได้อะไรด้วยเหมือนช่วงนี้มันเลยเติมเต็มแบบจิตใจเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าตอนนี้ไม่มีแฟนก็อยู่ได้อยู่ได้สบายเลยค่ะมีความสุขถือว่าข้อดีของความโสดคืออะไรมีเวลาให้ตัวเองอันนี้คือเรื่องจริงคือตั้งแต่ที่ผ่านมาคือมีเวลาให้ตัวเองมากขึ้นมีโอกาสได้แล้วก็เป็นช่วงพอเหมาะพอดีที่เราจะแบบมาเป็นศิลปินพอดีเรารู้สึกว่ามันเลยแล้วแบบได้ใส่เวลาไปตรงนั้นมากขึ้นโสดแล้วแซ่บเต็มที่อันนี้จริงไหมคะแซ่บอยู่แล้วค่ะไม่สดก็แซ่บติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ